การปฐมพยาบาลผู้ที่โดนไฟฟ้าช็อตใช้ไม้เขี่ยผู้ป่วยถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ให้ลากผู้ป่วยมานอนในพื้นที่ราบใช้มือข้างหนึ่งดึงคางผู้ป่วยมาข้างหน้าพร้อมใช้มืออีกข้างดันหน้าผากไปข้างหลังป้องกันไม่ให้ลิ้นตกไปอุดปิดทางเดินหายใจ 2. สอดนิ้วหัวแม่มือเข้าไปในปากเพื่อล้วงเศษอาหารออกมาเพื่อไม่ให้เศษอาหารขวางทางเดินหายใจ 3. ผู้ปฐมพยาบาลอ้าปากให้กว้างหายใจเข้าเต็มปอดมือข้างหนึ่งบีบจมูกผู้ป่วยให้สนิทในขณะที่มืออีกข้างยังดึงคางผู้ป่วยมาข้างหน้าประกบปากผู้ป่วยพร้อมเป่าเป็นจังหวะ 12-15 ครั้งต่อนาทีวิธีที่3ขณะเป่าปากตาต้องเหลือบดูด้วยว่าปอดขยายหรือไม่ถ้าอาการยังไม่ดีให้โทรหมายเลข1669